ที่ยกช่อดอกไม้คนแรกก่อนที่จะเล่นเจอใช่ไหมเชิญมานี่เอามามันจะไปเธอดูสภาพดอกไม้ของเธอณตอนนี้สิว่ามันเป็นยังไงจากที่ก่อนคุณจะส่งกับเดี๋ยวนี้ตอบสิสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมพอนะโอ้ถือไปก่อนเอารู้นะครับผู้เข้าร่วมอบรมยาเสพติดทุกท่านเอาเมื่อจะบอกว่ามันต้องเป็นยังดูให้ดีว่าดอกไม้ก่อนที่เราจะส่งมันเป็นดอกไม้ที่เป็นใบไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นใบไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วถูกส่งต่อมือไปเรื่อยๆผ่านหลายๆกิจกรรมผ่านหลายๆอย่างถ้าลองยกตัวอย่างตรงนี้ฟังให้ดีนะถ้าลองยกตัวอย่างให้รู้ว่าถ้าพุ่มไม้พวกนี้เป็นชุมชนของพวกเธอที่พวกเธอทุกคนเป็นเหมือนหนึ่งหมู่บ้านเป็นหนึ่งบ้านหลังหนึ่งที่ต้องดูแลชุมชนนี้เลกูบอกว่ายังไงส่งดอกไม้แล้วก็ส่งยิ้มหากเธอยิ้มแล้วรับดอกไม้โอ้ถ้าน้องอยากให้ร่วงหล่นไอ้เว่ยมีน้ำซ้ำสีเมงบ่เราเป็นคนต้องรักษาให้ได้นะครับอันนี้ก็จึงสรุปได้ว่าแต่ละท่านไม่ได้ดูแลชุมชนเลยเห็นปุ๊บจะมาฟาดไปยันได้ถึงเจ้าของยันได้เจ้าของกลัวแต่ตนเองจะต้องมารับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้เรื่องยาเสพติดก็เหมือนกันถ้าพบเห็นหรือเห็นเยาวชนท่านใดที่กำลังเสพยาเสพติดหรือกำลังอยู่ตกอยู่ในห่วงของยาเสพติดถ้าพวกเราไม่ดูแลซึ่งกันและกันคำพูดเหล่านี้ก็จะพูดออกมาว่ากระซ่างเขาถอยจะไปสนใจซึ่งเป็นเขาเนี่ยด้วยคำเหล่านี้เนี่ยตีนผู้ไร้หอยวิ่งถือเสื้อด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้สังคมเราในระดับชุมชนอำเภอจังหวัดประเทศแม้กระทั่งประเทศชาตินะครับแม้กระทั่งประเทศชาติเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรของลูกเสือชาวบ้านดอกไม้เหล่านี้จะถูกร่วงโรยไปตามพื้นโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์หรือไม่เมื่อเสร็จมาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ช่วยกันดูแลสังคมเราก็จะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งสังคมของครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจนไปถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะสื่อให้เห็นได้ว่าการที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยการใช้จิตสำนึกของตนเองในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวระดับสังคมนะครับระดับหมู่บ้านแม้กระทั่งระดับเพื่อนในโรงเรียนถ้าเห็นเพื่อนเสพยาถ้าเราไม่ดูแลหรือไม่อะไรแต่การดูแลของพวกเราไม่ใช่เดินไปบอกโดยบอกว่าเธอเสพยานะเธอทำไม่ดีนะเธอหยุดนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องพยายามเข้าหาเพื่อนอธิบายให้เพื่อนฟังปลอบประโลมโดยใช้หลายๆอย่างนะครับใช้ทักษะหลายๆอย่างหาทางแก้ไขช่วยกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จึงสื่อให้เห็นว่าในความรับผิดชอบของทุกคนเพราะฉะนั้นยาเสพติดจะไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวคนคนเดียวทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจพยาบาลโรงเรียนวัดแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องร่วมมือกันให้ใบไม้ข้อนี้
มีความสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกิจกรรมนี้ครับทีนี้นะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปกระดาษมันเลื่อนมากนะครับทีนี้หนึ่งบทแห่งพีให้พวกเธอกลับมาตั้งแถวเป็นแถวตอนลึกเหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้จะกวดแค่เดียวแล้วผู้สื่อตังเว้นไหนว่ากิจกรรมของผู้สื่อบนขางเนาะพร้อมผู้จบที่ไหนผู้ยังส่งเงินหนาผู้ยังติดหนี้ต้องประสบอันมากเลยสมัครใจมากผู้สื่อบังคับนะหนึ่งวันแรกพี่ปกมือไปด้วยให้นั่งตามเป็นแถวตอนเรื่องเหมือนเดิมนะครับสุริยะเรื่องน้อยตับน้อยน้อยนะครับมาทีนี้นะครับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในช่วงเย็น